สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะ โอ้ยหนาวอากาศเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนพอเรานอนมันก็คอแห้งทุกคนเพราะว่าเต็มมาเปิดเครื่องทำความร้อนนะคะเนาะวันนี้นะคะเต็มตื่นมาแต่เช้านะคะซึ่งเวลาตอนนี้ก็คือ6:30นะคะเต็มก็จะตื่นมาทำกับข้าวนะคะแล้วก็ห่อข้าวเนาะพร้อมที่จะเดินทางไปโรงเรียนนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่เต็มไปฝึกงานนั่นเองนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เต็มจะห่ออะไรไปกินนะคะแล้วก็วันนี้ทุกคนคือสามีเจมอ่ะคือรถเขาอ่ะเสียนะคะเขาก็เลยต้องเอารถเจมอ่ะไปทำงานนะคะซึ่งวันนี้เจมก็เลยต้องเดินไปโรงเรียนนะคะจากที่บ้านไปโรงเรียนก็ประมาณเกือบ2 กิโลนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เจมจะเดินไปโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่ฟินแลนด์ให้ดูว่าบรรยากาศดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเจมจะไปเตรียมอาหารแล้วก็ห่อข้าวแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวเจออีกครั้งตอนที่เตรียมเดินไปโรงเรียนแล้วกันนะคะทุกคนโอเคไปค่ะนี่วันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นผัดมาม่าแล้วทุกคนแบบง่ายๆเลยแล้วก็จะเป็นผลไม้นะคะผลไม้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลเนาะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะน่ากินนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะก็จะเอาใส่กล่องนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าตาอาหารแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ผัดมาม่านะคะที่เราเตรียมไว้ไปทานที่โรงเรียนนะคะทุกคนถามว่าทำไมถึงต้องเตรียมอาหารนะคะคือที่โรงเรียนอ่ะเขาก็มีอาหารให้เราแหละแต่ว่าอาหารน่ะมันเป็นอาหารของคนฟินแลนด์นะคะเราก็จะกินไม่ได้เนาะทุกคนดังนั้นนะคะเราก็เลยต้องเตรียมอาหารของเราไปเองนะคะเพื่อที่จะไปกินแบบกับเด็กๆ เวลาที่เขาทานอาหารเราก็เอาอาหารของเราไปกินด้วยนะคะนี่ไปเดี๋ยวเตรียมจะแพ็คกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปโรงเรียนกันเลยค่ะมาทุกคนตอนนี้เตรียมกำลังเดินไปโรงเรียนนะคะเวลาตอนนี้7:30นะคะเตรียมออกจากบ้านดูมันก็จะสว่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบคือบรรยากาศมันเหมือนตอนประมาณ6:00 เช้าบ้านเราอะทุกคนคือมันจะยังแบบว่ายังไม่มีแสงอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าดูในกล้องมันก็จะสว่างอยู่นะเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเดี๋ยวเตรียมจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยคือเงียบมากนะคะแต่ก็บางคนอ่ะเขาก็ตื่นไปทำงานกันตั้งแต่เช้านะออกจากบ้านตั้งแต่6:00 เช้านะคะเพราะว่าบางคนเนาะเขาก็ขับรถไปทำงานไกลนะคะก็คือเริ่มทำงาน7:00 เช้าเนาะก็ต้องออกจากบ้านตอนประมาณ6:00 เช้าแล้วเองเดี๋ยวเตรียมให้ดูบรรยากาศนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้เลยเริ่มมีแสงขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะคะก็จะเดินไปนี่นะคะเงียบสงบมากคือบรรยากาศตอนเช้าอ่ะดีมากนะทุกคนรู้สึกว่าแบบอากาศพอเราแบบหายใจเข้าไปอ่ะสดชื่นมากไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยมากนะคะทุกคนเจมให้ดูบรรยากาศทุ่งนาคือบรรยากาศอ่ะมันเหมือนบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าเขาอ่ะก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเนาะพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่อะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งเกี่ยวไปมันก็จะเห็นเป็นตอฟางแบบเนี้ยคือบรรยากาศเหมือนบ้านเรามากนะคะดูสิเหมือนตอนเช้าๆอ่ะเหมือนทุ่งนาบ้านเราตอนเช้าๆนะคะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเนาะดูสิสวยมากนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูทางอันนี้อ่ะเป็นทางเดินนะคะหรือว่าทางปั่นจักรยานเนาะซึ่งที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะคะไม่ว่าที่ฟินแลนด์หรือว่าน่าจะต่างประเทศด้วยเนาะที่อยู่ในโซนยุโรปนะคะทุกคนก็นี่นะคะเขาก็จะมีทางเดินเท้านะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนมีบรรยากาศหมอกตอนเช้านี่นะคะคือทุกคนที่เดมถ่ายทางเดินเท้าให้ดูนะคะคือมันจะมีเป็นบางช่วงอะที่มันไม่มีทางเดินนะคะเราต้องเดินริมถนนนะคะเดินข้างๆถนนเนาะแต่ว่าที่ประเทศฟินแลนด์เนี่ยดีมากนะทุกคนเพราะว่าถ้ารถอะรถที่เขาขับมาอยู่ขับสวนเรามานะคะถ้าเขาเห็นว่าเราเดินเนี่ยนะคะรถเขาจะหลบเรานะทุกคนคือเหมือนหลบให้ไกลๆจากที่เราเดินนั่นแหละค่ะเนาะนั่นแหละแล้วก็
อีกอย่างหนึ่งก็คือทางม้าลายนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเราอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคนที่เดินข้ามทางม้าลายมากๆเลยนะคะก็คือว่าถ้าเราจะเดินข้ามทางม้าลายเนี่ยรถต้องหยุดนะคะก็คือว่าเราสามารถที่จะเดินข้ามไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมองรถอะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขับรถอย่างเงี้ยเราก็จะงุนงิดมากนะเพราะว่าเวลาที่คนที่เขาเดินข้ามถนนหรือว่าปั่นจักรยานข้ามถนนอะข้ามทางม้าลายนะเขาไม่ดูนะทุกคนว่ารถเรามาหรือไม่มาคือเขาจะข้ามเพราะเขาข้ามแบบพรวดพราดเลยนะคะคือหน้าที่ของเรานะคือต้องหยุดรถนะคะทุกคนหยุดรถเพื่อให้เขาข้ามนั่นเองนะคะเนาะเดินไปเดินมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เดินได้ครึ่งทางแล้วออกกำลังกายแล้วก็นะทุกคนเตรียมจะเล่าว่าตอนที่เตรียมมาอยู่ที่เตรียมมาอยู่ที่ฟินแลนด์ใหม่ๆอ่ะเตรียมข้ามทางม้าลายเตรียมไม่กล้าที่จะเดินข้ามทางม้าลายไปเลยนะคะเตรียมต้องหยุดรอก่อนถ้ารถจะมาอย่างเงี้ยเตรียมต้องหยุดก่อนหยุดรอดูว่ารถอ่ะเขาจะหยุดให้เราข้ามไปไหมนะคะเราถึงเดินข้ามไปเนาะแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นนะคือคนที่เนี่ยพอเขาเห็นทางม้าลายเขาจะข้ามเขาก็เดินข้ามไปเลยนะคะคือรถอะมีหน้าที่อย่างเดียวคือหยุดแล้วก็ให้คนข้ามไปก่อนนั่นเองนะคะหนาววันนี้อากาศ6องศานะคะทุกคนเราเป็นคนไทยเราก็หนาวแล้วทุกคนแต่ว่าฝรั่งเขาก็ว่าอากาศไม่หนาวนะคะวันนี้เตรียมยังไม่เห็นเด็กๆ เดินไปโรงเรียนเลยนะคือโดยปกติจะมีเด็กนะคะที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนนะคะบางคนก็จะปั่นจักรยานบางคนก็จะเดินไปโรงเรียนเดินไปเหมือนเตรียมนี่แหละแต่ว่าสงสัยวันนี้เตรียมมาแต่เช้าเกินไปก็เลยยังไม่เห็นนะคะน้องกำลังเดินไปโรงเรียนเหมือนเตรียมเลยมาแบบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเด็กนะคะที่เขาอาศัยอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนเนาะบางคนเขาก็จะเดินหรือว่าจะปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะทุกคนซึ่งสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลนะคะเขาก็จะมีรถรับส่งนะคะเป็นรถบัสเนาะนั่นแหละคือทุกคนคือคนที่เนี่ยคือเป็นหมู่บ้านที่เตรียมอาศัยอยู่คือง่ายๆมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเมืองนะคะคืออยู่ไกลจากเฮลซิงกิมันก็ไม่มากหรอกประมาณ65กิโลแต่ว่าคือบรรยากาศอ่ะมันเหมือนกับที่เราอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะเหมือนเราอยู่ตามมันนอกหมู่บ้านเราเลยทุกคนคือวิถีชีวิตมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะทุกคนนะคะทุกคนเราก็เดินมาจนจะถึงโรงเรียนแล้วตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีคิดดูว่าเตรียมจะเดินไปถึงไหมวันออกปากก็นั่นแหละทุกคนตอนนี้เตรียมก็เดินใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็ตอนแรกอาจจะคิดว่าน่าจะใช้เวลาเดินประมาณ20หรือ30นาทีนะคะทุกคนปรากฏว่าเนาะน่าจะสายแน่เลยนะคะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีอ่ะเนาะเตรียมต้องเดินให้ถึงโรงเรียนนะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากนะคะทุกคนถ้าเรามาสายอะไรเงี้ยเขาก็จะโกรธนะคะป่ะวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเจมก็ถ่ายให้เห็นเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย